Did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? หากจะพูดถึงตำนานเกม Survival Horror เชื่อว่ายังไงก็ต้องมีชื่อของ Silent Hill ติดท็อปลิสต์อยู่ด้วยแน่นอนและภาคที่โด่งดังที่สุดก็คงไม่พ้นภาค2ที่พาแฟรนไชส์นี้ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดในยุค2001ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศการเล่าเรื่องเกมเพลย์และบทเพลงสุดหลอนและน่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่แฟนๆโหยหาการรีเมคอันดับต้นๆและในที่สุดฝันก็เป็นจริงเมื่อโคนามิประกาศนำกลับมาโดยจับมือกับทีมพัฒนา Bloober Team จากโปแลนด์ที่เคยมีผลงานแนว Survival Horror ดังๆอย่าง Layer of Fear และ The Medium แต่ด้วยชื่อชั้นของทีมงานและเทรลเลอร์แรกๆที่ถูกปล่อยออกมาอาจจะลดทอนความไฮป์ของแฟนๆลงไปบ้างก็มาดูกันว่าตัวเกมจริงจะเป็นอย่างไรใน Silent Hill 2 Reveal I got a letterThe name on the envelope said Mary. เนื้อเรื่องหลักของเกมยังคงเคารพต้นฉบับแต่จะมีเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์บางจุดอยู่บ้างที่เราจะได้เล่นเป็นเจมส์ซันเดอร์แลนด์โดยเดินทางมายังเมืองร้างที่ชื่อว่า Silent Hill แห่งนี้หลังจากได้รับจดหมายจากภรรยาที่ชื่อแมรี่ซึ่งมันก็คงไม่แปลกอะไรถ้าเธอไม่ได้เสียชีวิตด้วยโรคร้ายไป3ปีแล้วแต่เจมส์ก็อดที่จะสงสัยและออกเดินทางมายังเมืองนี้ไม่ได้และแน่นอนว่าสิ่งที่รอต้อนรับเขาอยู่ก็คือฝันร้ายที่ถูกผสมรวมเข้ากับความสยองขวัญที่ไม่ว่าใครก็คงคาดไม่ถึง Put the gun to their head. แต่เจมส์ก็ไม่ใช่มนุษย์เพียงหนึ่งเดียวในเมืองหาผีนี้เพราะตลอดเส้นทางเจมส์จะได้พบกับบรรดาตัวละครที่แต่ละคนก็ถูกหลอกหลอนด้วยความเจ็บปวดในอดีตทั้งสิ้นและ Bloober Team ก็สามารถถ่ายทอดผ่านทุกๆคัตซีนทุกๆไดอะล็อกได้อย่างยอดเยี่ยมว่าพวกเขาเหล่านั้นต้องดิ้นรนขนาดไหนเพื่อทนอยู่กับความเลวร้ายเหล่านั้น How did you know that? Well, I just figured cuz this is where you're looking for her. และแม้ว่าเนื้อเรื่องหลักยังคงเฟดฟูต่อต้นฉบับแต่ก็ไม่ต้องห่วงเพราะด้วยการนำเสนอที่ยอดเยี่ยมคุณจะยังคงได้อรรถรสเหมือนครั้งแรกที่เล่นเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นทวิสต์ความอึดอัดกดดันต่างๆ Hey. It was you, wasn't it?You're the one who stepped on my hand. ส่วนที่ปรับเปลี่ยนมากที่สุดก็น่าจะเป็นมุมกล้องจากฟิกซ์คาเมราต้นฉบับมาเป็นมุมมองแบบ third person แบบข้ามหัวไหล่ที่ไม่น่าเชื่อว่าเวอร์ชันนี้ยังคงให้อารมณ์หวาดระแวงในทุกๆหัวมุมหรือทุกๆซอกหลืบอยู่เหมือนเคยพร้อมๆกับได้ซึมซับการสำรวจและสภาพแวดล้อมได้ดื่มด่ำไปกับความน่าหวาดกลัวมากขึ้นที่บอกเลยว่าBlooper Team ทำถึงมากๆโดยทุกๆโลเคชันก็เต็มไปด้วยรายละเอียดมากมายที่สะท้อนไปยังลอของเกมไม่ว่าจะหมุนมุมกล้องไปมุมไหนตั้งแต่เมืองแบบรกร้างดูลึกลับหลอนๆจนถึงภายในสิ่งปลูกสร้างที่น่าสะอิดสะเอียนยิ่งบวกกับงานด้านเสียงก็ยิ่งทั้งดำดิ่งกดดันและเต็มไปด้วยความหวาดระแวงหรือแม้แต่การใส่อีสเตอร์เอ็กเข้ามามากมายที่เซอร์วิสแฟนๆแบบสุดๆส่วนการดำเนินเกมในเวอร์ชันรีเมคนี้ก็สามารถนำเอาต้นฉบับมาปรับแต่งให้ทันสมัยแต่ยังคงให้ความรู้สึกออริจินอลได้อยู่ไม่ว่าจะเป็นการหาทางไปยังจุดที่กำหนดการสำรวจแมปให้ละเอียดเพื่อค้นหาไอเทมทั้งที่จำเป็นต่อการไปต่อและของที่จำเป็นต่อการเอาชีวิตรอดต่อสู้กับบรรดามอนสเตอร์สุดหลอนและแก้ปริศนาที่แม้บางจังหวะจะทำให้เพซซิ่งของเกมช้าลงแต่ตัวเกมก็ใส่ความกดดันเข้ามาทดสอบความอดทนของผู้เล่นได้อยู่ตลอดแมปต่างๆของเดิมถูกนำมาขยายและเพิ่มเติมได้อย่างลงตัวมากๆทำให้จากฉบับออริจินัลที่มีเนื้อเรื่องหลักประมาณ 8-10 ชั่วโมงนั้นในเวอร์ชันใหม่นี้จะถูกเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเป็นประมาณ20ชั่วโมงเลยส่วนที่น่าจะเป็นข้อสังเกตมากที่สุดของฉบับออริจินัลนั้นคือการต่อสู้ที่แม้จะเล่นในสมัยปี2001ก็ยังถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่และแน่นอนว่าเวอร์ชันรีเมคนี้ก็ได้ทำการยกเครื่องทุกอย่างใหม่หมดตั้งแต่มุมมองและแอคชั่นที่นอกเหนือจากการโจมตีระยะประชิดและระยะไกลด้วยปืนชนิดต่างๆที่ถือว่าแมปการควบคุมได้ดีมากๆแล้วเวอร์ชันนี้ยังเพิ่มแอคชั่นอย่างการหลบหลีกทำให้ทุกๆการเผชิญหน้านอกจากจะตื่นเต้นกดดันแล้วยังรู้สึกถึงความเป็นแอคชั่นมากขึ้นและที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็คืออิมแพคของการกระทำต่างๆนั้นสมจริงสะใจและรู้สึกได้ถึงเรี่ยวแรงของเจมส์ที่พยายามทุ่มสุดตัวเ
ื่อมีชีวิตรอดให้ได้ในทุกๆการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นเสียงแอนิเมชันพอจนถึงระบบสั่นแบบแฮปติกฟีดแบ็กของ Joy DualSense อีกส่วนที่ถูกปรับเปลี่ยนก็คือบอสไฟท์ที่หลักๆนั้นจะเพิ่มส่วนของการใช้กลยุทธ์ในการต่อสู้มากขึ้นจากของเดิมที่แค่หาทางหลบแล้วก็ใส่ทุกอย่างที่มีเมื่อโอกาสมาถึงรวมไปถึงการบิ้วด้วยเหตุการณ์ต่างๆระหว่างสำรวจแผนที่ก็ยิ่งทำให้บอสแต่ละตัวหน้าหวาดกลัวเข้าไปอีกนอกเหนือจากการสำรวจและต่อสู้แล้วอีกส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของ Silent Hill ก็คือปริศนาที่ท้าทายที่ในระดับความยากแบบปกตินั้นไม่มีทางที่จะแค่ดาวส่งๆแล้วแก้ได้ทุกคำใบ้ล้วนมีความหมายทุกๆข้อความเอกสารทุกอย่างจำเป็นที่จะต้องอ่านอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนถึงการตีความเชิงสัญลักษณ์จากสภาพแวดล้อมก็ทำให้ต้องคอยสังเกตให้ดีส่วนใครที่ไม่อยากจะหัวร้อนเกินไปตัวเกมยังมีออปชันให้เลือกปรับระดับความยากระหว่างการต่อสู้และปริศนาแยกกันอีกด้วยSilent Hill 2ฉบับรีเมคนี้น่าจะกลายเป็นอีกหนึ่งกราฟิกโชว์เคสของเกมเจนนี้ได้สบายๆด้วยขุมพลังของ Unreal Engine 5ตั้งแต่หมอกหนาๆที่ปกคลุมไปทั่วทั้งเมืองที่ทำออกมาได้สมจริงมากๆแสงและเงาความสว่างความมืดดีเทลของฉากพื้นผิวแต่ละประเภทอ็อบเจกต์ต่างๆที่ละเอียดและมีความเป็นไดนามิกขยับเขยื้อนได้ด้วยแรงลมไปจนถึงพาร์ติเคิลต่างๆเช่นฝุ่นละอองหรือเศษกระดาษที่ล่องลอยในอากาศกระทบกับแสงอ่อนๆก็บอกเลยว่าให้ประสบการณ์ที่สมจริงสุดๆเช่นเดียวกับตัวละครและศัตรูที่เต็มไปด้วยรายละเอียด I can't believe it. Your face, your voice, you could be My name is Maria เสียงภาคหรือ voice acting ของ Silent Hill 2 เวอร์ชันต้นฉบับนั้นเป็นอีกหนึ่งความยอดเยี่ยมของเกมในยุคนั้นที่เวอร์ชันรีเมคนี้ก็ยังยกระดับของเดิมเข้าไปอีกขั้นและยิ่งบวกกับการแสดงสีหน้าดวงตาของตัวละครทุกตัวที่ถ่ายทอดความเป็นตัวตนและอารมณ์ณขณะนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบก็ยิ่งช่วยส่งเสริมให้ทุกเหตุการณ์อิมแพคมากๆและเมื่อผสมเข้ากับซาวด์ดีไซน์แอมเบียนซ์ที่ไร้ที่ติและดนตรีโดยคุณอากิระยามาโอกะที่ทั้งนำเอาของเดิมมาทำใหม่ผสมกับเพลงใหม่ๆก็ยิ่งทำให้ผู้เล่นอิมเมอร์สดำดิ่งลงสู่ทุกๆโลเคชั่นที่เจมส์ได้ไปเยือนที่สำคัญก็คือเต็มไปด้วยแก่นของฉบับออริจินอลอีกด้วย You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? ส่วน performance นั้นจะรีวิวหลักๆบนเครื่อง PS5 ที่จะมีโหมดกราฟิกให้เลือก2โหมดคือ quality ที่จะเน้นรายละเอียดและความคมชัดแต่ล็อก frame rate ไว้ที่30 fps และโหมด performance ที่จะ target ไว้ที่60 fps ที่รวมๆก็ถือว่าลื่นไหลใช้ได้แต่ในฉากกว้างหรือว่าช่วงที่มีมอนสเตอร์เยอะๆนั้นจะมีเฟรมลดลงมาเหลือ40กว่าๆอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงกับกระตุกมากมายนักการกลับมาของ Silent Hill 2 Version Remake นี้ก็บอกได้เลยว่า Blooper Team ทำออกมาได้ทะลุความคาดหวังไปไกลมากๆโดยเฉพาะเมื่อดูจาก Track Record ของทีมและความใส่ใจต่อ IP ดังๆของเกมจากค่ายโคโนมิในช่วงทศวรรษหลังนี้และแม้ว่าจะอ้างอิงจากวัตถุดิบเดิมที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วแต่ทีมงานก็สามารถยกระดับทุกๆด้านขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรื่องโลกของเกมบรรยากาศเกมเพลย์รวมไปถึงภาพและเสียงแต่ไม่น่าเชื่อว่ายังคงอบอวลไปด้วยความนอสตัลเจียจากเวอร์ชันต้นฉบับที่ก็น่าจะช่วยตอกย้ำชื่อของแฟรนไชส์นี้รวมถึงทำให้ Silent Hill 2ยังคงเป็นเกม Survival Horror แรกๆที่คนจะนึกถึงไปได้อีกนานแสนนานและตั้งตารอการร่วมมือกันระหว่างโคโนมิและ Blooper Team ในการหยิบ Silent Hill ภาคอื่นๆกลับมารีเมคใหม่ว่าจะมาถึงเมื่อไหร่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนักส่วนใครที่อยากจะรับชมตัวเกมประมาณ1ชั่วโมงแรกก็สามารถชมคลิป First Impression จากทางช่องได้สุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับ Silent Hill 2พูดคุยได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด Subscribe ติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับ I'm real